สวัสดีค่ะ Good evening everyone สวัสดีค่ะ Namaste พบกับเกลือแลอีกแล้วนะคะหรือว่ามาสเตอร์เรียกว่าครูสติหลายๆคนงงว่าเอ๊ะใครหรอครูสติเกลือนั่นเองนะคะเป็นชื่อที่เกลือมาสเตอร์ตั้งให้เนาะตอนที่รับเกลือเป็นลูกศิษย์วันนี้นะคะเราจะมาฝึก Basic Inversion กันมีใครพร้อมที่จะมาฝึกด้วยกันไหม So good evening everyone I'm still in Chiang Mai right now but tomorrow I'm going back to Bangkok So I hope everyone is doing great and ready on the mat to practice with me Today we have Basic Inversion classSo I hope you can enjoy and can get some techniques for your own practice as well. วันนี้นะคะมาเข้ามาดูกันแล้วขอบคุณมากเลยเสียงโอเคไหมคะสบายดีค่ะพี่นงพี่นงทักทายจากเวียงจันทน์นะคะเกิร์ไม่ได้บอกว่าเกิร์สบายดีเกิร์ทักทายพี่นงเป็นภาษาลาวด้วยก็คือสบายดีน่ารักมากเลยพี่นงนะคะพี่นงโรงเรียน200ชั่วโมงกับเกลือกับมาสเตอร์ด้วยเนาะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆมาฝึกด้วยกันเนาะระหว่างนั้นเราก็มาฝึกในออนไลน์สตูดิโอด้วยกันเพื่อเป็นการบรัชอัพในเรื่องของต่างๆเนาะความรู้ในเรื่องของการจัดโฟลว์จัดอาสนะต่างๆนะคะก็มาสามารถเรียนรู้ด้วยกันได้ในนี้นะคะสวัสดีค่ะแจ้งสมาชิกใหม่เยี่ยมมากเลยมาฝึกด้วยกันนะคะวันนี้เราจะสวดมนตรากันนะคะไม่ใช่วันนี้จริงๆเราสวดมนตรากันทุกครั้งแต่เนื่องจากที่ว่าเรามีสมาชิกใหม่เยอะนะคะเกลือจะลงบทสวดให้เพื่อให้ทุกคนนะคะได้ดูแล้วก็สวดตามจะได้สวดได้นะคะSo since there's so many new members in our online studio, I'm so happy and thank you so much everyone for joining our online studio. I will post the lyrics of the mantra. จะลงมันตราให้นะคะเพื่อจะได้สวดตามกันเนาะนี่จะพยายามกดโพสต์มันไม่ไปโอเคโอเคเสียงโอเคไหมคะพี่แจ๋วมาแล้วสวัสดีค่ะเสียงเกิดชัดเจนเนาะ so we're gonna start our practice by chanting Gayatri Mantra. Gayatri Mantra is the most powerful and the oldest mantra in Veda. So it is very powerful. So this is the first mantra that I practiceAnd I really like Gayatri Mantra. Most of the time when I teach live in my page, I practice the Gayatri Mantra. I chant Gayatri Mantra in my live. And the other people, my followers always ask me in the inbox or in the comment that what is this mantra? It's so beautiful. Can I have the lyrics?Can you teach me how to sing, how to chant this, something like that? So I'm so happy. Gayatri Mantra นะคะเป็นมันตราที่เก่าแก่แล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดนะคะเป็นในภาษาสันสกฤตอันหนึ่งในคัมภีร์พระเวทเพราะฉะนั้นนะคะเกิดถึงได้ชอบสวดมันตรานี้มากนะคะเราสวดเพื่อทำความเคารพต่อกายตรีมาตาหรือพระแม่กายตรีนั่นเองนะคะเราจะสวดกัน3รอบเนาะสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่เคยเข้ามาฝึกกับออนไลน์สตูดิโอสเต็ปจะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะสวดมันตราการจากนั้นเราจะต่อด้วยการวอร์มอัพฝึกอาสนะฝึกปราณายามะแล้วก็จบด้วยการสวดมันตราอีกครั้งนึงเกิดก็ขออนุญาตทุกคนนะคะโพสต์เนื้อลงไปแล้วนะคะเป็นบทสวดของกายตรีมันตราดูแล้วก็สวดตามบ่อยๆนะคะรับรองจะสวดได้อย่างแน่นอนค่ะเวลาเกิดสวดบทนี้เวลาไลฟ์สอนในเพจเมื่อไหร่จะต้องมีคนหลังไมค์มาถามหรือว่าถามในคอมเมนต์นะคะตลอดเลยว่าเออมันตรานี้เพราะจังเลยชื่อมันตราอะไรสวดยังไงแล้วก็ขอบทสวดตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถือว่าเราควรจะสวดให้ได้เป็นมันตราแรกที่เกลือฝึกสวดได้นะคะอันนี้ขอให้ทุกคนลองสวดตามกันดูเสียงเกลือโอเคไหม Namaste TB Hello TB from Norway สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แป้นเกินจะทักไปบอกแต่ไม่ทันว่าวันนี้จะมาฝึกด้วยกันไหมวันนี้นะคะเป็น Basic Inversion
So it is basic inversion for tonight class. Most of the people have a wrong, have a misunderstanding about inversion. They have a think, they thought that inversion means you have to do headstand, you have to do pincha, you have to do handstand to get the benefit of the inversion. But no, this is not. Inversion means that your hips is higher than your heart and your heart is higher than your head. So the blood circulation flow to your head more than normal, more than the normal posture. That's it, that's the idea. So not only the advanced inversion, I mean the advanced headstand, handstand, asana, but you can get the most benefit out of the basic inversion asana as well. So today I will share with everyone in this class. หลายๆคนนะคะมักมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องท่า inversion. ชอบคิดว่า inversion คือการที่เราจะต้อง headstand ให้ได้ elbow stand หรือ pincha หรือ handstand ให้ได้ถึงจะได้ประโยชน์จากการท่าฝึกท่า inversion แต่ไม่ใช่เลยนะคะคำว่า inversion หมายถึงการกลับหัวการกลับหัวหมายถึงการที่สะโพกของเราอยู่เหนือหัวใจและหัวใจของเราอยู่เหนือศีรษะนั่นเองค่ะเราจะได้ประโยชน์จากการที่ blood circulation หรือว่าเลือดของเรานะคะไหลมาที่บริเวณศีรษะได้มากขึ้นแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวเกลือจะลองมาแชร์ให้ดูนะคะว่าถ้า inversion แบบ basic ที่เราสามารถได้ประโยชน์เราไม่ต้องเป็นต้อง handstand ให้ได้ไม่ต้อง headstand ให้ได้แต่เราก็ได้ประโยชน์จาก inversion ได้เช่นเดียวกันค่ะโอเค let's start from Gayatri Mantra เรามาเริ่มต้นจากการสวด Gayatri Mantra ด้วยกันนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ greeting everyone thank you so much for joining me today สวัสดีค่ะพี่วาวลูกแก้วมาแล้วนะสวัสดีทุกคนเลยค่ะพี่พรด้วยโอเค let's sit comfortably at the Siddhasana เริ่มต้นจากการนั่งสบายๆในท่า Siddhasana นะคะขาซ้ายอยู่ด้านในขาขวาอยู่ด้านนอกนะคะ and then stretch up your spine ยืดลำตัวของเราให้ตรง then join your hands in the middle of your heart ประนมมือไว้กลางหน้าอกค่ะ take a deep inhale สูดลมหายใจเข้าลึกBhargo Devasiddhimahi Diyo Yona Prachodayat Om Burbhuva Swaha Tassavitutvarenyam Bhargo DevasiddhimahiDiyo yona prachodayat Om Burbhuva Swaha Tassavitur Varenyam Bhargo Devasiddhimahi Diyo yona prachodayatจากนั้นสูดลมหายใจเข้าให้ลึกค่ะ take a deep inhale Shanti Shanti ShantiBring your hands to the forehead. เลื่อนมือขึ้นจรดกลางหน้าผากค่ะ We thank you to Lord Shiva, our first yoga teacher. Thanks to all gurus or yoga teachers around the world for the beautiful yoga knowledges. We will be always be grateful. Namaste.
Namaste ค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากการวอร์มอัพร่างกายกันก่อนนะคะ so let's start from warming up โอเค fingertips beside แตะมือของเราไว้ด้านข้างลำตัวแบบนี้นะคะ inhale draw the right arm up หายใจเข้ายืดแขนขวาของเราขึ้นนะคะ then right hand touch the left ear มือขวาแตะไปที่ใบหูซ้าย inhale exhale bend the head to the right hand sideค่อยๆลดศีรษะนะคะมาทางขวา and lower your left shoulder down โดยแล้วเราจะลดหัวไหล่ทางด้านซ้ายลงด้วยนะคะ you're gonna feel the stretch at the side of your neck here เราจะรู้สึกว่าลำคอทางด้านซ้ายของเราได้รับการยืดหัวไหล่ซ้ายต่ำนะคะลดใบหูขวามาให้ใกล้กับหัวไหล่ขวาInhale, come back, release the hands. หายใจเข้าเลื่อนมือขวาของเรากลับมาด้านล่าง Inhale, draw the left arm up. ยืดแขนซ้ายมา Left hand touch the right ear. มือซ้ายแตะไว้ที่ใบหูขวา Inhale. Exhale. Tilt your head to the left hand side. Lower your right shoulder down. ลดหัวไหล่ขวาลงค่อยๆลดศีรษะของเรานะคะมาทางซ้ายBreathe normally, comfortably. หายใจสบายๆรู้สึกตึงที่ลำคอทางด้านขวา Inhale, release. หายใจเข้าผ่อนคลาย Okay, then interlace the fingers in front of you, thumbs out. ประสานมือนะคะเอานิ้วโป้งออกมา And the thumbs under your chin. แตะนิ้วโป้งของเรานะคะใต้คาง InhaleExhale, look up. ชัดหน้าชัดคางของเราขึ้นนะคะ Chin up. Very good. Exhale, come down. And the palms is beside your head. เอามือของเรานะคะมาวางไว้ที่หลังศีรษะแล้วกดลำคอของเราลง Look down.One more round. Inhale up. หายใจเข้าเลื่อนนิ้วโป้งมาแตะที่คางชดคางของเราขึ้น Exhale down. หายใจออกนะคะเอามือมาวางไว้หลังศีรษะแล้วกดลำคอของเราลง Inhale come back to center. Release. จากนั้นกลับมาตรงกลางนะคะผ่อนคลายOkay, inhale, draw both arms up, interlace the fingers, palms facing up, ประสานมือพลิกฝ่ามือขึ้น Inhale, exhale, twist to the right, บิดมาทางขวามือซ้ายแตะหัวเข่านะคะ Look back, บิดลำตัวตามองไปด้านหลัง Inhale, come back, draw both arms up again, หายใจเข้ากลับมาตรงกลางวาดสองแขนพลิกฝ่ามือขึ้นExhale to the left หายใจออกบิดมาทางซ้ายค่ะมือขวาแตะที่หัวเข่าแล้วมองข้ามหัวไหล่ซ้ายไปด้านหลัง Inhale come back again หายใจเข้ากลับมาวาดสองแขนขึ้น Exhale lower your hands to the back interlace the fingers interlock the fingers behind your hips ประสานมือไว้หลังสะโพกค่ะ Then inhale exhaleBend forward to the front, touch your nose and your forehead down if you can. If you cannot, just grab the block and rest your head on the block. แตะจมูกและหน้าผากของเราลงไปถ้าไม่ไหวเอาบล็อกมาศีรษะวางที่บล็อกนะคะ Exhale, push your hands forward. ผลักนะคะมือของเราเหมือนจะผลักข้ามศีรษะไปหาพื้นด้านหน้าเลย Inhale, exhale. Inhale, exhaleContract the core muscle, then inhale, rise up. เกรงหน้าท้องยกลำตัวของเราขึ้นมา Release the hands. คลายมือนะคะ Then the right arm comes behind. Grab the left thigh. แขนขวาของเราอ้อมหลังมาจับที่ต้นขาซ้ายนะคะ Then the left hand grab the right knee. มือซ้ายจับไปที่หัวเข่าขวา Inhale. Exhale, twist to the right again.ยืดหัวไหล่แล้วก็บิดกระดูกสันหลังของเรานะคะ Draw your ribs in Twist บิดมา Inhale come back หายใจเข้ากลับมาตรงกลาง And switch the side Left arm come behind and grab the thigh
right hand grab the left knee มือขวาจับไปที่หัวเข่าซ้าย inhaleExhale, twist to the left. บิดมาทางด้านซ้ายนะคะขมิบหน้าท้องเข้าไปลำคอผ่อนสบายนะคะโฟกัสที่ spine หรือกระดูกสันหลังของเรา Inhale, come back to center and release the arms. ผ่อนคลายค่ะ Okay, then I would like you to feet together interlock thehands under your feet and move your knees up and down Tittari Asana ในท่าผีเสื้อนะคะหรือ Butterfly Pose ค่อยๆยืดข้อต่อหัวเข่าของเรานะ Okay then release stretch your legs to the front ยืดขาทั้งสองข้างของเราไปด้านหน้าBend the right knee งอเข่าขวานะคะ Then right footAt the left elbow crease ฝ่าเท้าขวามาอยู่ที่ข้อพับแขนซ้ายนะคะ Then interlace the fingers in front of you Inhale Draw your ribs in Stretch your back Pull the right leg toward yourself And swing ให้เรานะคะยืดลำตัวตรงดึงขาขวาเข้ามาใกล้หน้าอกนะคะจากนั้นให้เราเหมือนอุ้มเด็กเลยท่านี้เรียก sitting Rolling baby นะคะให้เราขยับแกว่งนะคะหัวเข่าหรือว่าขาขวาของเราไปซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้ very good then relax bend the right knee and the right knee and the left knee together the right heel is back close to your right hip งอเข่าขวานะคะส้นเท้าขวาอยู่ใกล้สะโพก adjust your sit bone downขยับสะโพกของเรานะคะให้สะโพกทั้งสองข้างของเราอยู่ที่พื้นโอเค now inhale both arms up ยืดแขนทั้งสองข้างขึ้น exhale bend to the left first เอียงมาทางซ้ายค่ะ stretch open the chest stretch the side of your body as you exhale we're gonna keep our hips down lower the shoulder the left shoulder down open the chest and look upกดสะโพกขวาของเราลงนะคะลดข้อศอกซ้ายถ้าไหวเก็บหน้าท้องเปิดอกเงยหน้ามองลอดท้องแขนขวาขึ้นด้านบน Then inhale rise up หายใจเข้ากลับขึ้นมาชู2แขน Exhale to the right เอ็นมาทางขวานะคะแตะมือขวาลง Draw your ribs in Open the chest look up เก็บหน้าท้องมองลอดท้องแขนขึ้นด้านบน If you can exhaleTry to lower yourself down little by little, but be mindful with your knees. ถ้าลดลงไปแล้วเจ็บหัวเข่านะคะให้ไม่ฝืนตัวเองนะโอเค inhale come back หายใจเข้ากลับมา exhale down then we're gonna switch the leg เราจะสลับข้างกันนะคะ but before that let's shake first โอเคค่ะ then bend the left kneeThe left foot is at the right elbow crease. ฝ่าเท้าซ้ายมาอยู่ที่ข้อพับแขนนะคะ Then interlace the fingers in front of the left leg. มาประสานกันนะคะมือไว้ทางด้านหน้าหน้าแข้งของขาซ้ายนะ Inhale, stretch your spine. Pull the left leg toward yourself. ยืดหลังดึงขาเข้ามาใกล้ลำตัว Then swing.แล้วก็เริ่มที่จะขยับนะคะแกว่งขาซ้ายของเราซ้ายขวาซ้ายขวาTry to activate the right leg as well. พยายามเกรงกล้ามเนื้อต้นขาขวาไว้นะคะระหว่างที่เราสวิงไม่งั้นมันจะขาขวาจะแกว่งแล้วเราจะไม่ได้ประโยชน์มากที่สุดนะ Then exhale, release. Bend the left knee, the left heel back. งอเข่าซ้ายมาชิดเข่าขวาค่ะส้นเท้าซ้ายอยู่ด้านหลัง Then adjust your hips. แล้วขยับปรับสะโพกของเรานะInhale both arms up ยกแขนทั้งสองข้างขึ้น Exhale bend to the right first เอียงมาทางขวาแตะมือขวานะคะ Then draw your ribs in Lower the elbow down Look up ค่อยๆลดข้อศอกขวาลงนะคะกดสะโพกซ้ายไว้มองขึ้นด้านบน Inhale up หายใจเข้ากลับมา Exhale to the leftไปทางซ้ายค่ะแตะมือซ้ายก่อนกดก้นไว้ขมิบท้องเปิดอกมองขึ้นด้านบนนะคะถ้าไหวค่อยๆหายใจออกลดข้อศอกซ้ายลง If you can just exhale and lower the left elbow down close to the mat but you're gonna feel a lot of
tension around your knee so be careful not to force yourself แต่พอลงไปเรื่อยๆนะคะมันจะรู้สึกไปเจ็บที่เข่าซ้ายเพราะฉะนั้นอย่าฝืนตัวเองนะ Inhale come back หายใจเข้ากลับมาชู2แขน Exhale down then stretch the legs and shake againokay, very good, everyone. Okay, then cross your legs at the preparation of Majjhasana. ไขว้ขาเลยนะคะตั้งมือตั้งเข่าของเราขึ้นมาในท่าเตรียมของ cat pose นะคะหรือท่าแมวนั่นเองโอเค shoulders, elbows, and wrists are aligned. Spread the fingers and palms down.Knees and hip joints are aligned. หัวเข่าหัวเข่าตรงกันกับข้อต่อสะโพกนะคะในแนวดิ่งหัวไหล่ข้อศอกข้อมืออยู่ตรงกันนิ้วมือกางออกให้กว้างๆเลยโอเค when you are at the perfect alignment here then we're gonna inhale tuck the toes belly down hips up chest up look upexhale flat the toes draw your ribs and curl the back look downinhale up หายใจเข้าจิกปลายเท้านะคะย่อนท้องต่ำยกสะโพกยกอกชัดหน้าชัดขา exhale down หายใจออกวางหลังเท้านะคะขมวดท้องเก็บโกงหลังให้สูงก้มหน้ามองสะดือ inhale up หายใจเข้าจิกเท้าค่ะย่อนท้องยกสะโพกยกอกชัดหน้าชัดขาExhale down หายใจออกนะคะวางหลังเท้าขมวดท้องโกงหลังก้มหน้าตามองลง One more round inhale up หายใจเข้านะคะจิกปลายเท้าหย่อนท้องกระดกก้นขึ้นเชิดอกเชิดหน้าเชิดขา Exhale down หายใจออกวางหลังเท้านะคะขมวดท้องเก็บโกงหลังก้มหน้ามองสะดือVery good. Now inhale, come back to neutral spine. กลับมาเจอกันที่หลังตรงก่อนนะคะ Then from here, walk your hands forward, lower your chest down in puppy pose, Adho Mukha Svanasana. Downward facing dog. เลื่อนมือของเราไปด้านหน้านะคะ Keep your knees and hips aligned.ให้เข่าของเราตรงกับสะโพกนะคะลดหน้าอกของเราลงในท่า downward facing dog หรือ puppy pose ท่านี้นะคะในทาง original หรือว่าในทางโยคะดั้งเดิมจะเรียก downward facing dog เพราะจะมีลักษณะคล้ายลูกหมากำลังบิดขี้เกียจเวลาลูกสุนัขไม่ใช่ลูกสุนัขสุนัขทุกพันแหละเวลาบิดขี้เกียจเวลายืดเขาจะยืดด้วยท่านี้ถ้าตึงมาก if you are so stiff just stay here and lower your chest up down using spring technique ถ้าตึงมากนะคะพยายามลดหน้าอกของเราขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ until one day you can touch your chest on the mat วันหนึ่งเราก็จะสามารถแตะหน้าอกของเราลงไปได้เองนี่สะพานนะคะเข่าแยกออกจากกันท่านี้ด้วยยืดนะคะเปิดอกยืดสะบักของเราดีมากเก็บหน้าท้องเข้าไปด้วยโอเค now inhale head up walk your hands back tuck the toes and send your hips up high at Parvatasana ยกสะโพกของเรากลับมา Parvatasana นะคะ then paddle your feet งอเข่าซ้ายขวาซ้ายขวาตรงนี้นะคะในท่า Parvatasana หรือ Mountain Pose ค่ะinhale exhale so the foundation of this posture is that you press your fingers very firmly on the mat stretch your spine draw your ribs in and send your hips up high activate both of your legs stretch the knees and lower your heels down and the final or the ultimate goal is to touch your head on the matท่าภูเขานะคะกดนิ้วมือของเราให้มั่นคงเลยยืดหลังยาวๆขมวดท้องเก็บลึกๆโด่งสะโพกสูงนะคะพยายามที่จะยืดแฮมสตริงของเราแอคทีฟต้นขายืดขาตึงลดส้นเท้าลงไปและสามารถใช้สปริงเทคนิคนะคะในการค่อยๆลดศีรษะของเราแตะที่พื้นก็จะเป็นท่าที่ถูกต้องหรือว่าอัลติเมทโกที่เราอยากจะได้นะคะในท่าภูเขาInhale, walk to between your palms. หายใจเข้าค่อยๆเดินเท้าเข้ามาอยู่ระหว่างมือโอเค grab the opposite elbows from behind, bend the knees. งอเข่านะคะแล้วเลื่อนมือมาจับศอกฝั่งตรงกันข้ามค่ะ
Keep your belly touching the thigh. ให้หน้าท้องของเราราบกับหน้าขาตลอดเวลา. Inhale. Exhale. Lower your arms down while trying to stretch your legs little by little. ยืดขาของเราตรงขึ้นมาทีละนิดทีละนิดลดแขนของเราลงไปใกล้ข้อเท้าหน้าท้องราบกับหน้าขาตลอดเวลา. Inhale. Exhale. Lower your arms a little bit more. Keep your back straight.ให้ขาของเราตึงไว้นะคะหลังของเราตรงไว้โอเค one last breath here inhale exhale lower the arm close to the ankle and draw your ribs in send your hips high stay here หายใจสบายๆนะคะยืดOkay, now bend the knees, release your hands, and stand up. ยืดลำตัวของเรากลับขึ้นมาด้านบนเลย Okay, let's start. มาเริ่มกันเลยนะคะ Now we're going to start from the top of the mat. เริ่มจากด้านบนของเสือนะคะ Feet together, foundation on your feet. เท้าของเรานะคะกดที่พื้นอย่างมั่นคง Active your legs, draw your ribs in, and active the glute as well. Inhale, draw the shoulders back, squeeze the shoulder blades, palms beside. หายใจเข้าหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังเปิดอกมือวางข้างลำตัว Smart Sthiti. Inhale, draw the arms to the side. หายใจเข้าวาดแขนมาด้านข้าง Palms facing up, then palms together interlock the thumb. Stretch up, ยืดแขนของเราขึ้นประนมมือล็อกนิ้วหัวแม่โป้งExhale, elbows together and palms down in the middle of your heart. Namaskara Sthiti. Inhale, elbows together and send your arms above your head again. ยืดแขนขึ้นเหนือศีรษะ Push your hips back, arch the back, tailbone out, open the chest and look up. พลักสะโพกไปด้านหลังแอนหลังแล้วเปิดอกขึ้นอรหาจันราอาสนะ Exhale, draw your ribs in and bend down to the front.ขมวดท้องเก็บนะคะพับลำตัวของเราลงด้านหน้า grab the ankles from behind จับข้อเท้าของเราจากด้านหลัง inhale exhale fold forward to Padmasana keep your belly touching the thigh หน้าท้องรับกับหน้าขาในPadmasana palms down bend the knee step the right foot back งอเข่าถอยขวาไปด้านหลังไกล AshwasanjalanasanaThen the right knee down, flat the foot, วางเข่าขวาหลังเท้าขวาราบลง Fingertips, inhale, push the hips down, open the chest and look up, กดสะโพกลงดันลำตัวขึ้นดีค่ะ Then inhale up, both arms toward the ceiling, ยกแขนของเรานะคะขึ้นเนื้อศีรษะ Exhale, twist to the right handTouch the ankle and bend the left knee. งอศอกซ้ายนะคะมือขวานะคะไต่ไปให้ถึงข้อเท้าเลย You can touch the heel as well and look back. กดสะโพกลงต่ำนะคะมือขวาแตะไปที่ส้นเท้า And open the chest. เปิดอกขึ้น Then inhale, come back. Draw both arms up. กลับมาตรงกลางยืดแขนทั้งสองข้างขึ้น Exhale, palms down and push your hips back to half pyramid. ดันสะโพกของเราไปด้านหลังนะคะ Come with the left heel. ตั้งส้นเท้าซ้ายขึ้นนะคะขมวดท้องเก็บ Exhale, lower your chest down to the left thigh. ลดหน้าอกของเราลงไปใกล้หน้าขาซ้ายนี่คือท่า half pyramid pose. ตั้งส้นเท้าซ้ายนะรู้สึกฟิลที่แฮมสตริงทางด้านซ้าย Inhale, left foot down. กลับมาด้านหน้าวางฝ่าเท้าซ้ายลง Then step left leg back to mountain. ถอยซ้ายลงไปคู่ขวาในปาราวาตาสนะ Exhale, Guru Namaskarasana. Knees, chest and chin down. วางเข่าอกคางลงไปใน Guru Namaskarasana. Hips down. Flat the feet. วางสะโพกวางหลังเท้าลง Feet together if you can. Inhale, chest up to Bhujangasana. ยกหน้าอกของเราขึ้นใน Cobra Pose.Exhale, chest down, tuck the toes, come back to mountain. ดงสะโพกของเรากลับขึ้นมาด้านบนค่ะเข้าสู่ท่าปาราวาตาสนะหรือ mountain pose. Inhale, exhale. Inhale, step the right foot forward. ก้าวขวาขึ้นมาอยู่ระหว่างมืออัชวาสัญจาลันอาสนะ
left knee down flat the left foot วางเข่าซ้ายหลังเท้าซ้ายราบลง fingertips แตะมือเป็นรูปถ้วย inhale push your hips down open the chest and look up กดสะโพกยกอกขึ้น very good now inhale rise up draw both arms toward the ceiling ยกแขนของเราขึ้นเนื้อศีรษะ then exhale we're gonna twist to the leftบิดมาทางซ้ายค่ะ left hand try to touch the heel and then bend the right elbow งอศอกขวานะคะแตะมือซ้ายไปนะคะที่ส้นเท้าถ้าไหวนะหรือแตะไปให้ไกลที่สุด look back มองไปที่ส้นเท้าก็ได้ค่ะเปิดอกไว้ keep on breathing inhale exhaleNow inhale come back again both arm up กลับมาตรงกลางยืดสองแขนขึ้น exhale palms down fingertips and push your hips back to pyramid ดันสะโพกของเราไปด้านหลังตั้งส้นเท้าขวาขึ้น exhale lower your chest to the right thigh ลดหน้าอกของเราลงใกล้กับหน้าขาขวา inhale exhaleOkay, come back to the front, right foot down. มาถึงด้านหน้าวางฝ่าเท้าขวาลง Then step the left foot forward. ก้าวซ้ายขึ้นมาด้านหน้านะคะ Grab the ankle. จับไปที่ข้อเท้าทางด้านหลัง Inhale. Exhale. ปดาหัสตาสนะพับลำตัวลง Then palms together interlock the thumb. Inhale, rise up. ยกลำตัวของเราขึ้น Push your hips back. Open the chest. อรหาจันดราอาสนะExhale, draw your ribs in and bend down to the front, พับลำตัวลง Grab the ankle, จับไปที่ข้อเท้าค่ะ Inhale, exhale, Padahastasana Stay here, this is the inversion already อันนี้คือ basic inversion แล้วนะคะ So, hips higher than heart, heart higher than head This is inversion alreadyนี่คือท่า inversion แล้วนะ so palms down bend the knees step the right foot back ถอยเท้าขวาของเราไปด้านหลังค่ะ Ashwasanjalanasana very good inhale exhale I would like you to adjust the right foot 90 degree ปรับเท้าขวาของเรานะคะ90องศาปลายเท้าชี้ไปทางขวา heels to heel ส้นเท้าลากไปเจออุ้งเท้า inhale rise up to virabhadrasana 2 warrior 2เปิดสะโพกของเรามาทางขวาเลย tuck the tailbone in warrior 2 inhaleExhale, draw the right arm to the back, grab the left thigh, วาดแขนขวามาด้านหลังเกี่ยวไว้ที่หน้าขาซ้าย open the left palm, เปิดฝ่ามือซ้ายขึ้น inhale, exhale, reverse, ค่อยๆนะคะเอนลำตัวมาทางด้านหลังเปิดอกขึ้น breathe comfortably, หายใจสบายๆ inhaleExhale, come down. Release the right hand, left palm down. วางฝ่ามือซ้ายลงไปนะคะ Then draw the right arm to the front. Send the right arm 45 degree. Two, Uttitap. Paswakonasana. I suddenly forgot the name. Okay, stretch here. Your body will be 45 degree. ลำตัวนะคะจากข้อเท้าขวาไปถึงปลายนิ้วมือจะทำมุม45องศานะคะในอุทิตัปพัสวาโกนัสนะ Inhale Exhale Okay, insert the left shoulder underneath and by the hands behindสอดหัวไหล่ซ้ายไปใต้ขาซ้ายนะคะเดนวาดแขนขวาไปด้านหลัง The left hand grab the right wrist มือซ้ายจับข้อมือขวา Inhale Exhale Open your chest Look up เปิดอกของเราขึ้นตามองขึ้นด้านบน Inhale Exhale Inhale Exhale Release And then palms to the rightclose the left foot วางมือของเรามาตรงกลางนะคะปรับฝ่าเท้าซ้ายเข้ามาโอเค inhale palms down วางมือของเราลง inhale exhale try to lower your head down ลดศีรษะของเราลง
You can grab the big toes or you can send the arms to the back. เราจะจับไปที่นิ้วเท้านะคะนิ้วชี้นิ้วกลางเกี่ยวนิ้วโป้งแบบนี้ก็ได้หรือเราจะยืดแขนของเราไปด้านหลังนะคะแบบนี้ก็ได้ Inhale Exhale draw your ribs in send your hips up high try to touch your head on the matพยายามแตะศีรษะของเราลงไป If you are too tight stay here wherever you feel comfortable ถ้าไม่ไหวนะคะแตะมือไปสบายๆอยู่ตรงนี้ก็ได้ because this is inversion already เพราะว่านี้ก็คือท่า inversion แล้วนะคะสะโพกอยู่เหนือหัวใจหัวใจอยู่เหนือศีรษะยืดหลังตรงไว้ศีรษะอยู่ระหว่างฝ่าเท้านะคะเป็นเส้นตรงเดียวกันถ้าไหวโอเค if you can go more ถ้าไปไหวอีกนะคะโอเค head up a little bit let's try to interlock your hands behind your back ถ้าไปไหวลองประสานมือไว้หลังสะโพกแบบนี้ inhale exhale draw your ribs in maximum touch your head againแตะศีรษะลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ Then we're gonna shift the body weight to the big toe and then rotate the shoulders push your hands to the front หมุนหัวไหล่นะคะแตะมือของเราลงไปที่พื้นพยายามเก็บหน้าท้องเข้าไปลึกๆยืดขาตรงไว้นะคะยืดหัวไหล่ของเราแตะมือลงไปสบายๆ Stay here but every time if you feel uncomfortable in the inversion poseYou can come back and relax in child pose or swasana at any time. ถ้ากลับหัวบ่อยๆแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีวิงเวียนนะคะให้เราคลายท่าเลยช้าๆ Okay, release the hands from the floor. Head up halfway first. Touch your fingers. ยกศีรษะขึ้นมาครึ่งทางก่อนนะคะแตะปลายนิ้วลงไปปรับก่อนนะอย่าเพิ่งขึ้นมาพรวดเดียวนะคะจะวิงเวียนได้ Okay.Now inhale, stretch your arms, stretch your elbow, ยืดแขนตึงไว้ adjust your left foot in front, ปรับเท้าซ้ายไปด้านหน้านะคะ and palms beside, วางมือคล่อมเท้าซ้ายนะคะ step the left foot back to Parvatasana, ถอยซ้ายลงไปคู่ขวาเข้าสู่ท่า Parvatasana นะคะหรือ Mountain Pose.This one is also inversion. ท่านี้ก็คือ inversion เหมือนกันนะคะถ้าทุกคนสังเกตนะสะโพกอยู่เหนือหัวใจหัวใจอยู่เหนือศีรษะปาราวาตาสนะก็คือ inversion ท่าหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเรียนไป3ท่าแล้วนะปาราหัสตาสนะแล้วก็ปสาริตะปโดตนาสนะ wide stand pose แล้วก็ปาราวาตาสนะนะ inversion very goodNow inhale step the right foot forward ก้าวขวาขึ้นมาอยู่ระหว่างมืออัชวาสัญจารันอาสนะ adjust the left foot 90 degree ปรับเท้าซ้ายของเรานะคะ90องศา inhale rise up to Virabhadrasana 2ยกลำตัวของเรานะคะมาเปิดสะโพกไปทางซ้ายตามองไปที่ปลายนิ้วมือขวาค่ะในท่านักรบ2 Virabhadrasana 2 inhaleExhale, left arms come behind, hook with the, touch the right thigh. แขนซ้ายอ้อมหลังมาเกี่ยวไว้ที่ต้นขาขวา open the right palm, เปิดฝ่ามือขวาขึ้น inhale. Exhale, draw the right arm to the back, open the chest, reverse warrior. Inhale, exhale. Inhale.Exhale, come back to the front right palm down. วางมือขวาไว้ที่ขอบนิ้วโป้งนะคะ Then draw the left arm to the front 45 degree. วาดแขนซ้ายไปด้านหน้านะคะทำมุม45องศาอุทิตาภาสวาโกนัสนะ extend side angle pose นั่นเองผลักสะโพกมาทางซ้ายนะคะขาแข็งแรงไว้หายใจยืดสีข้างของเรานะคะInhale, exhale. Inhale, exhale. Insert the right shoulder down. สอดแขนขวาลงไปใต้ขาขวาเลยนะคะ Then the left hand grab the left. The right hand grab the left wrist. มือขวาจับไปที่ข้อมือซ้าย Inhale, exhale. Open the chest.
Open the shoulder, look up. ผลักสะโพกของเรามาทางซ้ายเปิดอกเปิดหัวไหล่ซ้ายขึ้นมองขึ้นด้านบน Inhale Exhale Inhale Exhale Very good Release your hands And close the right foot To the left ปรับปลายเท้าขวามาทางซ้าย Okay From here I return to the front view เดี๋ยวเกอขยับมาให้ดูด้านหน้านะคะOkay, so we are here, right? And we're gonna adjust our left palm in the middle. เอามือซ้ายวางไว้ตรงกลาง. Inhale. Exhale, we're gonna twist to the right. Keep your hip square. เอาสะโพกของเราให้ตรงกันตลอดเวลานะ. บิดมาทางขวา. And then send the right arm up. ขมวดท้องนะคะ. บิดมาขวา. ยืดแขนขวาของเราขึ้น. ปรับสะโพกให้ตรง. Look up. Inhale.Exhale. Inhale. Exhale. Right palm down. วางมือขวาไว้แทนที่มือซ้ายค่ะ. Inhale. Exhale. We're gonna twist to the left. Send the left arm up. เราจะสลับนะคะ. บิดมาซ้าย. ยืดแขนซ้ายของเราขึ้น. พยายามปรับสะโพกของเราให้ตรง. Our hips must be square.Not like this, but square. สะโพกของเราพยายามปรับให้ตรงนะคะเก็บหน้าท้องเข้าไปยืดแขนซ้ายขึ้นตามองตามปลายนิ้วมือซ้าย Exhale, palms down. จากนั้นวางมือซ้ายกลับไปนะคะ Okay, now adjust the right foot to the front, palms down, and see you at mountain. วางมือคล่อมเท้านะคะหันไปแล้ววางมือคล่อมเท้าเจอกันที่ mountain pose ค่ะ Inhale, exhale. Okay, now we're gonna practice another inversion, which is bagasana. เรามาฝึก bagasana กันนะคะ Okay.Bagasana has a various level. เรามีนะคะมี variation แล้วก็มี option เยอะมากมายเลย Okay, let's follow me step by step. เราลองมาทำกัน step by step นะคะ We're gonna lower our hips down like this and we're gonna palms together in the middle of the chest to Malasana. ประนมมือไว้กลางหน้าอกนะคะเอาข้อศอกดันหัวเข่าของเราเปิดออกไปในท่า Malasana ก่อนThis is the beginner level. ใครไม่เคยฝึกนะลองฝึกตามนี้จะง่ายมากโอเค Now lower your palms down. เอาศอกดันหัวเข่าไว้เหมือนเดิมนะคะแล้ววางมือของเราลงไป So keep your hands, the palms, a little bit wider than usual. เลื่อนมือของเราให้กว้างกว่าปกตินะกว้างอย่างนี้เลยกว้างเท่ากับความกว้างของเสือเลยแบบนี้Now we're gonna lift our heels up แล้วเราจะจิกปลายเท้ายกส้นเท้าของเราขึ้นหัวเข่าของเราจะมาค้ำไว้บริเวณต้นแขนโดยอัตโนมัตินะคะ We're gonna draw our ribs in, curl the back and try to shift the body weight front and back จิกมือไว้กลางนิ้วมือกว้างๆนะคะลองโล้มาด้านหน้าเก็บท้องโก่งหลังล้อกลับมา So try to find the balance by shifting your body weight frontAnd back, front and back, just like you play the game. เหมือนเวลาเราเล่นเกมเนาะ If you will lose the balance to the front, you just try to activate the fingers. If you lose the balance to the back, just feet down. ถ้าล้มไปด้านหน้าแล้วรู้สึกว่าจะเสียบาลานซ์ก็จิกนิ้วมือต้านนะคะถ้าจะล้มมาด้านหลังก็แค่แตะนิ้วเท้าไว้Okay, now we're gonna shift the body weight front and try to lift the toes from the mat just a little bit. เราจะยกปลายนิ้วเท้าของเราขึ้นจากพื้นนิดเดียวเก็บหน้าท้องโกงหลัง If you cannot, just touch it back. ถ้าไม่ไหวแตะปลายนิ้วเท้าลงไปโกงหลังเก็บหน้าท้อง This is beginner level for bagasana.Okay, feet down.
ครที่ beginner ไปแล้วนะคะ if you are beginner level keep practice on this level until you can stay longer ถ้าไม่เคยฝึกลองฝึกท่านี้ให้ได้ก่อนค้างให้ได้ก่อนนะ if you are intermediate ถ้าฝึกมาที่ level 2แล้วนะคะโอเค now we are gonna put our palms closer to the beginner level เราจะเลื่อนมือมาใกล้กันมากกว่า beginner นะคะ then we gonna lift our heels upand the knees close to the armpit หัวเข่าจะมาใกล้กับรักแร้นะคะแล้วเหมือนเดิมขมิ้วท้องโก่งหลัง we're gonna lift our toes up one by one ยกปลายเท้าปลายนิ้วหัวแม่โป้งของเรานะคะขึ้นจากพื้นทีละข้างทีละข้าง very good if you can go more just lift both of them up from the matถ้าไปต่อได้ก็แค่ยกปลายนิ้วของเราขึ้น Five balance here and down แล้วลง If you feel very comfortable just like that we can adjust our leg a little bit ถ้าไหวนะคะ From level 2 shift the body weight front wide the shoulder blade draw your ribs in ขมิ้วท้องกลางสะบักนะคะแล้วก็ lift the toes from the matยกปลายเท้าของเราขึ้นนะคะ find the balance and we're gonna touch the toe together เราจะเอาปลายนิ้วโป้งมาแตะกันเก็บหน้าท้องนะคะหาบาลานซ์ inhale exhale be careful use the core or else you will hurt your wrist downถ้าไม่ใช้แกนกลางลำตัวนะคะเราจะเจ็บข้อมือน้ำหนักจะลงที่ข้อมือเพราะฉะนั้นนะคะให้ใช้ท้องเยอะๆเลยโอเค if you can go a very advanced level ถ้าไปได้นะคะก็มาที่ level 2 you can come level 2 and then you can try to stretch your arm ยืดแขนตรงแบบนี้นะคะ this isinversion as well because when we lift our hips higher than our head right okay now we're gonna relax our wrist a little bit okay the back of your hands on your wrist เอาหลังมือมาปักไว้นะคะที่เอวของเราคลายข้อมือนิดนึง okay so bagasana if you do it properly it is also inversion bagasana ก็เป็น inversion เหมือนกันนะคะOkay. Here come more inversion. มาละ inversion มารัวๆแล้วนะ Okay. Come down. Move your hips to the front of the mat. เอาสะโพกของเรานะคะมาอยู่บริเวณปลายแมตแบบนี้บริเวณที่เราวางเท้าตอนแรกนะคะมาอยู่ด้านหน้าเลยจากนั้นนะคะ Lay down on your back. ให้เรานะคะนอนหงายลงไปโอเค bend the knees งอเข่านะคะ feet apart first and then I would like you to insert the arm underneath the hips สอดมือสอดแขนของเรานะคะใต้สะโพก palms down ฝ่ามือของเรานะคะวางอยู่ที่พื้นโอเค then we're gonna stretch our legs 90 degreesเราจะยืดขาของเราขึ้นด้านบน90องศาแล้วถ้ารู้สึกว่าไปต่อได้ If you are comfortable here I would like you to lift your hips up ยกสะโพกของเราขึ้น Okay use the core stay here อยู่ตรงนี้นะคะไม่ต้องรีบนะ Okay nowinterlace the fingers behind your back ประสานมือไว้หลังสะโพกนะคะ then try to adjust squeeze your shoulder blades in and adjust your elbows close to each other พยายามปรับศอกของเราให้ตรงกัน now from here we are gonna keep our elbows here กดศอกของเราให้มั่นคง release the hands and support your back with the palms stretch the legs toward the ceiling แล้วยืดขาของเราพุ่งตรงขึ้นไปด้านบนนะคะสรวังกาสนะ or shoulder stand if you feel uncomfortable at the neck bone C7 you can try to put the blanket
under your neck ถ้ารู้สึกเจ็บตรงกระดูกท้ายทอยนะคะให้ลงก่อนแล้วนำผ้านะคะมาซัพพอร์ตไว้บริเวณกระดูกที่ชื่อว่ากระดูก C7 นะคะกระดูกตรงท้ายทอย Send the energy up try to adjust your legs up ยืดขาของเราขึ้น This is inversion as wellThis is the prince of yoga asana. The headstand is the king, but shoulder stand is the prince of yoga asana. ท่านี้เป็นเจ้าชาย headstand เป็นพระราชา Okay, let's do something more. เราไปต่อท่ากันนะ Okay, if you can go more, we will lower our right leg above our head. ถ้าไปต่อไหวนะคะแตะเท้าขวาของเราเนื้อศีรษะขึ้นไป Then come back จากนั้นกลับมา Switch the leg สลับข้างนะคะแตะปลายเท้าซ้ายลงไป Very good If you cannot just relax Come backกลับมาที่ shoulder stand อีกครั้งหนึ่ง Now we're gonna lower our bodyLegs above the head เราจะลดปลายเท้าของเราลงไปเนื้อศีรษะนะคะแบบนี้ If you cannot just watch first then I can tell you the option later on by put the block under the feet or use the wall ถ้าไม่ไหวนะคะอย่าเพิ่งทำนะ Release the hands interlace the hand behind your backให้เรานะคะคลายมือมาประสานไว้นะคะด้านล่างท่านี้นะเราจะยืดลำตัวของเราให้ตรงด้วยการเก็บหน้าท้องค่ะdraw your ribs in try to adjust your back send your hips up high ให้เรานะคะดึงสะโพกของเราให้สูงปรับปลายเท้าไม่ใช่ปรับสะโพกให้ตรงเก็บหน้าท้องของเราเข้าไปหลังของเราจะได้ตรงThis is Harasana นะคะท่าคันไถ Power pose If you want variation you just turn your back the back of your feet down แตะหลังเท้านะคะถ้าอยากได้ variation This is also inversion Okay now next step ไปต่อเลยนะคะ Bend the knees and the kneesis outside of the ear งอเข่านะคะเอาเข่ามาวางไว้ข้างๆใบหู now we're gonna curl the back เราจะงอเข่านะ release our hands คลายมือ and we're gonna grab our ear from outside เราจะเลื่อนมือมานะคะโอบบริเวณขาด้านในโอเค the hands grab the ear มือของเราจับไปที่ใบหูโอเค lower theKnees on the mat เราจะนะคะปรับหัวเข่าของเราให้ใกล้กับเสื่อ The next step is elbows down แล้ววางศอกของเราลง Knees down elbows downกรุณาปีดาอาสนะ Okay, release the hands. This is also inversion. Okay, palms down. Stretch your leg. วางมือลงนะคะยืดขา Then lower your back down. Step by step, use the core. ลดหลังของเราลงนะคะทีละนิดทีละนิดAnd then legs down แล้วลดขาของเราลงไว้ด้านหน้า Wow Then move yourself back to the middle of the mat แล้วปรับลำตัวของเรามาอยู่ตรงกลางเสือเมื่อสักครู่นะคะ Harasana ท่าคันไถ If you cannot touch the feet on the mat you can try to find the cushion or the blockAnd rest your feet on the block. เมื่อสักครู่นะคะถ้าคันไถหรือว่าพาวโพสนะถ้าเราไม่สามารถที่จะแตะปลายเท้าลงไปที่พื้นได้นะคะให้เราหาบล็อกมาแบบนี้
แล้วเราแตะปลายเท้าลงไปที่บล็อกแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็จะสบายขึ้นหรือแตะปลายเท้าไว้ที่กำแพงก็ได้นะคะเลื่อนตัวไปให้ใกล้กับกำแพงโอเค this is the option for those who cannot touch the feet down on halasana โอเค next step matsyasana เลื่อนลำตัวมาอยู่กลางเสือนะคะเราจะฝึกท่า fish pose กันโอเค feet together รวบเท้าของเราเข้ามาชิดกันนะคะโอเค insert the arms underneath the hip สอดแขนเข้าไปใต้สะโพกนะคะ inhale exhale inhale again press your shoulder press your elbows and then rest your chest up ยกอกของเราขึ้น look back chest up look back firstมองไปด้านหลังยกอกขึ้น if you are not comfortable you can look up ถ้าไม่ไหวมองขึ้นได้นะคะ then touch your head down แล้วแตะศีรษะของเราลงไป open the throat chakra because from the shoulder stand we are closing our neck so long time and this is the counter pose ใน shoulder stand นะคะเราได้หุบคางเข้ามาชิดอกปิดบริเวณลำคอของเรานานมากเพราะฉะนั้นท่านี้จะเป็นท่าที่เราจะเปิดนะคะยืดบริเวณคอหอยบริเวณลำคอของเรายืดกลับ and exhale lower your back down okay variation ท่านี้นะคะมี variation ที่เกิดคิดว่าเออน่าสนใจมากเลย okay we gonna do thePadmasana leg เราจะทำท่าดอกบัวค่ะโอเค right leg bend up now left leg bend and up ทำขาเป็นดอกบัวจำได้ไหมคะที่เราฝึกกันแบบนี้เนาะโอเค like this if you cannot do padmasana you can just keep your leg straight ถ้าขัดขาเป็นปัตมาหรือเป็นดอกบัวไม่ไหวนะคะก็ยืดขาไปด้านหน้าแบบเดิมได้เลยไม่เป็นไรFrom here, okay, shoulders down, กดศอกไว้นะคะ Then inhale, lift your chest up, ยกหน้าอกของเราขึ้นมา Then peace finger hook with the big toe, เอานิ้วชี้นิ้วกลางเกี่ยวไปที่นิ้วหัวแม่ป้องเท้าOkay, adjust, okay, before that, I would like you to fingertips down above your head, adjust your head, close to the body, open the chest up, เปิดอกขึ้นนะคะ ปรับศีรษะของเรามาให้ใกล้กับลำตัว Then hook with the big toe, then lower the elbows down, แล้วลดศอกของเราแตะไปที่พื้นBreathe, หายใจ Inhale Exhale Inhale Exhale Release your hands Touch the floor above your head And lower your chest down Whew, This is not easy for me as well everyone but we've been doing a very good job ไม่ง่ายเลย okay release your legs สลับ okay if you would like to if you are at Padmasana you can switch your leg now left leg up งอเข่าซ้ายขึ้นมาเป็นดอกบัว now right leg up above the left leg ขัดขาเป็นดอกบัวก่อนนะOkay, now leg down. Inhale, chest up. ยกหน้าอกของเราขึ้น Touching the above of your head. แตะมือไว้เหนือศีรษะนะคะเพื่อที่จะยกอกขึ้นสูงสูง Okay, now grab the big toe. จับไปที่นิ้วหัวแม่โป้ง Then the final stage is lower your elbows down. ลดศอกของเราลงInhale, exhale. One more breath. Inhale, exhale. Release, touch
and lower your chest down ลดหน้าอกของเราลง now release the legs คลายขาของเรานะคะ wow okay we're gonna do the twisting a little bit ยืดแขนขวาไปด้านข้างค่ะ okay right arm to the side bend the right knee left hand grab the outside of the right knee and move your hips to the right ขยับสะโพกของเรามาทางขวา then the right knee to the leftKeep your shoulders down. Look to the right. กดหัวไหล่ไว้นะคะตามองไปทางนิ้วมือขวา Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Relax. พยายามผ่อนคลายนะคะไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปเกรงมากNow bend the left knee, the right hand grab the left foot, the left toe. งอเข่าซ้ายมาค่ะมือขวาเลื่อนไปจับที่ปลายนิ้วเท้า Enjoy the posture. ให้เราได้บิดนะคะได้คลายหลังของเราตรงนี Inhale, release. Come back to center. จากนั้นกลับมาตรงกลางนะคะ Move your hips to the middle. ขยับสะโพกของเรากลับมาตรงกลาง Now switch the side. Left arm beside. ยืดแขนซ้ายไป Right hand grab the outside. Move the hips to the left. ขยับสะโพกมาซ้ายก่อน Then lower the left knee to the right. Look to the left. วางเข่าซ้ายมาทางขวาตามองไปที่มือซ้ายผ่อนคลายหายใจYou can close your eyes and enjoy the twisting here. Now bend the right knee, งอเข่าขวา The left hand grab the right toes มือซ้ายจับไปที่ปลายนิ้วเท้าขวา Twist Look to the left, มองไปทางซ้ายลดหัวเข่าลดหัวไหล่ของเราลงNow, inhale, release, come back to center. กลับมาตรงกลาง Happy baby pose. Hook the peace finger with the big toe. นิ้วชี้นิ้วกลางเกี่ยวไปที่นิ้วโป้งค่ะ Then roll yourself left and right, left and right. กลิ้งหลังซ้ายขวาซ้ายขวานะคะใน Happy baby. You don't have to try anything. Just...Enjoy and relax. ให้เรานะคะมีความสุขสนุกกับท่านี้เพราะมันเป็นท่าผ่อนคลายของเบบี้นั่นเอง Okay, now bend the knees, hug your knees. งอเข่าชิดอกนะคะแล้วรวบแขนกอดหัวเข่าเราเข้ามาชิดอก Now roll left and right. แล้วกลิ้งหลังของเราซ้ายขวาซ้ายขวา roll left and right come back to center แล้วกลับมาตรงกลาง inhale lift your head up nose between the knees จมูกของเราอยู่ระหว่างหัวเข่า exhale down หายใจออกลดศีรษะลงค่ะผ่อนคลายOkay, now stretch your leg to the front. ยืดขาของเราไปด้านหน้า Feet apart. Arms beside. Palms facing up. Relax here. At Swasana for a while. ให้เรานะคะผ่อนคลายในท่า Swasana สักครู่ค่ะ Relax every part of your body. Just focus on your breath.สังเกตที่ลมหายใจของเรา
Relax the right toes, right ankle, right knee, right thigh. ผ่อนคลายนะคะเท้าขวาหัวเข่าขวาขาทางด้านขวาของเรา Then relax the left toes, left ankles, left shin, the knee and the thigh. เรื่อยมาทางซ้ายนะคะผ่อนคลายปลายนิ้วเท้าซ้ายข้อเท้าหัวเข่าหน้าขาซ้ายของเราผ่อนคลาย Now relax your hips and your core, your back, your chest, they all relaxing. ผ่อนคลายสะโพกนะคะเชิงกรานหน้าท้องลำตัวหน้าอกของเราทุกอย่างผ่อนลงไปสบายๆ Relax the right fingers, elbow, right shoulder. ผ่อนคลายนะคะปลายนิ้วมือทางด้านขวาศอกขวาโดยเฉพาะหัวไหล่ขวานะคะผ่อนคลาย Then we can come to the left side.The left fingers, elbow, and shoulders, they all grounded and relaxing. นิ้วมือทางด้านซ้ายค่ะข้อศอกต้นแขนหัวไหล่ซ้ายทุกอย่างผ่อนคลาย Then we're gonna relax our neck, our head, face,Our eyes are relaxing. Our lips also relaxing. จากนั้นนะคะเรื่อยมาบริเวณลำคอศีรษะใบหน้าดวงตาริมฝีปากผ่อนคลายNow we're gonna connect our breath to the navel. จากนั้นนะคะเราจะเชื่อมลมหายใจของเราจากปลายจมูกลงไปที่บริเวณสะดือMove your fingers, move the toes. ขยับปลายนิ้วมือขยับปลายนิ้วเท้านะคะกำมือแบมืองุ้มปลายนิ้วเท้าค่ะ Flex ปลายนิ้วเท้านะคะขยับ Freestyle. Very good. Now bend the right knee. งอเข่าขวานะคะ Send the left arm toward your head. ยืดแขนซ้ายไปด้านเหนือศีรษะนะคะ And the right hand on the belly Flip yourself to the left มือขวาแตะไว้ที่หน้าท้องนะคะแล้วพลิกลำตัวมานอนทับแขนซ้ายค่ะ Stay here until you feel the weight is coming down to your left hand sideอยู่ในอาสนะนี้นะหรืออยู่ในท่านี้จนเรารู้สึกว่าร่างกายซีกซ้ายของเราหนักขึ้นและร่างกายซีกขวาของเราเบาเราจะพยายามกระตุ้นนะคะพลังงานฝั่งขวาพลังงานพระอาทิตย์ของเราเพื่อให้เรากลับมารู้สึกกระปรี้กระเปร่าอีกครั้ง This is to activate the sun energy and get yourself energeticAnd get ready for the activities after this. Then come back to sitting. จากนั้นนะคะยกลำตัวของเรากลับลุกขึ้นมานั่งค่ะ Okay. Now we back at the sitting posture, and we gonna finish our class with practicing pranayama and
the mantra chanting เราจะจบคลาสในวันนี้นะคะด้วยการฝึกปราณแล้วก็ฝึกสวดมนตรากันนะคะเลยเวลานิดหน่อยนะคะต้องขออภัยด้วยโอเค we gonna practice kapalabhati เราจะฝึกเทคนิคที่ชื่อว่า kapalabhati นะคะ kapal mean forehead kapal หมายถึง forehead หน้าผากหรือว่าใบหน้านะคะ bhati means shining bhati หมายถึงshining หรือว่าการส่องสว่าง so this technique we help you detox the energy detox the system inside you and to get yourself very bright and shy and get yourself baby face as well เทคนิคนี้นะจะช่วย detox พลังงาน detox ระบบในร่างกายของเราทำให้เรามีใบหน้าที่สดชื่นอ่อนวัยนะคะ and we enhance the blood circulation the blood will flow to your head and your face more and you will feel very happy very fresh but if you have the high blood pressure problem so practice with caution be carefulเทคนิคนี้ทำให้เลือดของเรานะกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดมาเลี้ยงบริเวณศีรษะและใบหน้ามากขึ้นใบหน้าของเราจะมีเลือดฝาดรู้สึกว่าเราจะอ่อนเยาว์ขึ้นนะคะแต่ถ้าใครที่มีปัญหาความดันสูงนะเราจะฝึกด้วยความระมัดระวังไม่ทำเยอะค่ะ so remember that not to force yourself not to pump the air out so hardand not to do so fast as well เราจะไม่ทำแรงและไม่ทำเร็วนะคะสังเกตร่างกายของเราให้ดีค่ะ so palms to at the knees มือของเรายังคงอยู่ที่หัวไหล่หัวเข่านะคะ stretch your spine ยืดลำตัวตรง we not gonna focus on pumping the air out only so the breathing will happen automatically เราจะโฟกัสที่จากการปั๊มลมหายใจออกนะคะการหายใจเข้าจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปฝืนนะSo it's gonna be like this. Inhale normally. หายใจเข้าธรรมดา. Exhale pump. Count 1, 2. Pump. 1, 2. Pump. 1, 2. Pump. Okay. I think you get it. Let's do it 20 times. ทำ 20 ครั้งนะคะOkay, once you finish, inhale and exhale normally for a while. เมื่อเสร็จแล้วนะคะหายใจเข้าและออกธรรมดาสักครู่ค่ะThen we're gonna finish withGayatri Mantra again เราจะจบคลาสด้วยการสวด Gayatri Mantra อีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่ยังจำเนื้อไม่ได้เกอร์โพสให้ไปในตอนแรกนะคะในคอมเมนต์แรกๆไหลขึ้นไปดูได้เลยนะโอเค Then palms together on your heart center ประนมมือไว้ตรงกลางหน้าอกค่ะ Take a deep inhale สุดลมหายใจเข้าให้ลึกOh
Bargo dewa sedi mahi diyo yona prajodayat Om burbuwa swaha tasavitur varenyam Bargo dewa sedi mahi diyo yona Prajodayat Om Burbhuva Swaha Tassavitur Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prajodayat Then take a deep inhale สุดลมหายใจเข้าให้ลึกค่ะโอชันติชันติชันติBring your hands to the forehead. เลื่อนมือขึ้นจรดกลางหน้าผากค่ะ We thank you to all yoga teachers and gurus around the world. We thank you to ourselves. Thanks to our family. Thank you for the good energy that we are sharing together in this class. I hope everyone have a happy, healthy body, mind, and spiritual. Namaste.ขอบคุณค่ะทุกคนต้องขออภัยนะคะเกินเวลามานิดนึงเนาะเพราะว่าเต็มที่กับให้เวลากับ shoulder stand นิดนึงนะคะมีใครมีคอมเมนต์หรือว่าคำถามนะคะเกี่ยวกับอาสนะที่เราฝึกวันนี้หรือฝึกวันอื่นก็ได้นะคะสามารถถามมาได้ในคอมเมนต์เลยหรือว่าคอมเมนต์เกี่ยวกับคลาสก็ได้นะคะสวัสดีค่ะเห็นพี่นัทอยู่นะเข้ามาดูด้วยใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อีฟสวัสดีค่ะปุยทุกคนเลยสวัสดีทุกคนเลยนะคะป้าครูหมอเดือนบอกว่าเดี๋ยวตามมารีรันได้ค่ะหมอเดือนพักก่อนมิสเตอร์ชินสวัสดีค่ะนามัสเตพี่ติ๋วนามัสเตค่ะพี่แจ๋วสวัสดีค่ะพี่โอสวัสดีค่ะฮิมะบอกว่า thank you I like basic inversion happy you like itActually, nah, if you focus and you try to make the perfect alignment for today's asana, it's actually not basic at all. Just like the pal pose, เหมือนท่าคันไถถ้าเราพยายามทำให้หลังตรงอ่ะไม่ง่ายนะเกิร์ลก็ฝึกอยู่เหมือนกันค่ะ Just like the halasana, after the shoulder stand and you touch your feet above your head, over your head, if you try to stretch your back in a very straight line, This is not easy at all. I also try to practice this as well. And Garuda Pidasana, ear pressing pose as well. When you try to grab your ear and lower your shoulder, lower your elbows on the mat, it is not that easy. ถ้า ear pressing เนอะหรือว่าถ้า Garuda Pidasana, ถ้าเราจับหูแล้วเราพยายามลดข้อศอกของเราลงมาใกล้พื้นแตะพื้นนะก็ไม่ง่ายซะทีเดียวนะคะเพราะว่ามันมีท่าที่มันถ้าเราทำให้ถูกเนาะมันก็จะได้ประโยชน์แล้วก็challenge เหมือนกันนะพี่แก้วบอกว่าชอบคลาสนี้เย้ดีค่ะลูกแก้วบอกว่าชอบที่มี shoulder stand ที่ไม่เคยทำได้มีรูปสวยๆเยี่ยมมากเลย shoulder stand การจะทำให้สวยก็ไม่ง่ายนะ so shoulder stand as well if you like to make the perfect alignment of stretch the body like a one line ankles hips if you try to make the ankles and the hips align it is not easy because normally we just likeBend to the front, we tend to move the legs to the head position. เราจะพยายามทำให้ขาตรงได้ยากนะคะใน shoulder stand. Because I myself also keep practicing on this as well. เราเองก็กำลังฝึกอยู่เหมือนกันนะคะที่จะพยายามทำให้ลำตัวตรงแล้วก็ขาตรงมันไม่ง่ายนะแล้วก็ if you're in the shoulder stand, if your elbows out,You will not have a good alignment. You have to interlock
the fingers and try to squeeze your elbows inside before you release the hands and support your back. This is the tips, the techniques for shoulder stand. If the elbows close, the shoulders close, everything close, the body weight won't come to C7. ตรงนี้นะคะ C7 is here.กระดูกท้ายทอยตรงนี้นะคะถ้าเราพยายามปรับข้อศอกหัวไหล่ของเราให้มาใกล้กันน้ำหนักจะไม่ไปลงที่กระดูกตรง C7 เยอะเกินไป shoulder stand เราก็จะค้างท่าได้นานนะคะแล้วก็ถูกต้องตามหลักalignmentนะคะโอเค I hope everybody enjoy ลูกแก้วบอกไม่เป๊ะแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี good ค่ะชูแก้ว very nice ว่าที่คุณครูของเรานะคะพี่ไมค์ขอบคุณค่ะจับหูแล้วแตกไม่ถึงพื้นเห็นไหมไม่ง่ายนะ200ชั่วโมงมีฝึกพี่ใหม่การุดาปรีดาสนะการุดาปรีดาสนะนะคะ ear pressing pose it is one of the asana in 200 hours so พี่ใหม่ you will learn this asana for sure โอเคมันไม่ตรงมากมันยากมากๆมันกลายเป็นคันไถไปใช่ค่ะมันไม่ง่ายค่ะ shoulder stand เพราะฉะนั้น shoulder stand เป็น prince of asana headstand is the king but headstand has so many side effectsHeadstand เวลาฝึกนะคะจะมีไซด์เอฟเฟคเยอะมากสำหรับคนที่ยังแกนกลางตัวไม่แข็งแรงพอยังใช้หัวไหล่ไม่เป็นอันตรายในการฝึก Headstand เพราะฉะนั้น the very good option for practice the inversion is to do the Prince posture this is shoulder stand Sarvangasana Sarvangasana Sarva mean whole body whole mean whole Anga means bodySo this posture affect the whole body this is very benefit เพราะฉะนั้นนะคะ shoulder stand เป็นภาษาสันสกฤตเรียกสารวังกาสนะสารวะหมายถึงทั้งหมดอังกาหมายถึง body เพราะฉะนั้นนะคะการฝึกท่านี้จะ affect ร่างกายของเราได้ประโยชน์ทั้งร่างกายเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเอ้ยถ้า shoulder stand basic ไม่มีอะไรง่ายฉันไม่อยากฝึกเลยฉันอยากจะไปฝึก elbow stand ฉันจะไปฝึก head stand ดีกว่าแต่ก็จะบอกว่า shoulder stand ทำให้สวยไม่ง่ายและ shoulder stand ก็เป็นเจ้าชายของอาสนะและมันก็มีประโยชน์มากมายเลยเช่นกันนะคะแถมยังต่อไปท่าต่างๆได้เยอะแยะมากมายด้วยเพราะฉะนั้นลองฝึกแล้วก็ลองเอาท่ามาเชื่อมต่อกันเหมือนที่เราฝึกวันนี้เราก็จะ enjoy กับการโฟลท่าในแบบวิญญาสามากยิ่งขึ้นนะคะลองดูลูกแก้วบอกว่า shoulder stand แขนไม่ห่างมากถูกต้องค่ะพยายามให้ศอกเข้ามาชิดกันมากที่สุดนะวัดที่ศอกเข้ามาใกล้ๆเลยเย่ สวัสดีค่ะพี่สายฝนเย่ ทันได้ฝึกนะคะเห็นไหมพี่แจ๋วบอกยากเห็นไหมพี่แจ๋วไม่ง่ายเนาะแต่พี่แจ๋วชอบขอบคุณมากเลยค่ะพี่แจ๋วพรุ่งนี้นะคะจะเป็นครูเม everyone tomorrow ครูเม will teach instead of me and master because tomorrow me and master we have the orientation of theYoga teacher training course 50 hours and 200 hours in the evening so sorry that we will get Krume but Krume she is very professional and she has very sweet energy to share with everyone so I hope everybody comes and cheer her up and practice with her and Krume is our teacher WYA teacher so her knowledge is 100% perfectso I can guarantee that พรุ่งนี้มาให้กำลังใจครูเมย์กันนะคะตอนทุ่มครึ่งเพราะว่าเกลือกับมาสเตอร์มี orientation หรือว่าประถมนิเทศของคอร์สครู50ชั่วโมงแล้วก็200ชั่วโมงด้วยนะคะอยากให้ทุกคนมาให้กำลังใจครูเมย์เยอะๆเลย and for arranging the unit I couldn't do itIt's not because I was so busy and it's too messy but after we delete the clip from the previous unitIt seems like we cannot put it in the new unit. It's the Facebook system. So I will arrange it according to the topic instead. I'm so sorry, everyone. It's going to be in the topics, but I will arrange just like the unit that you saw and you have seen before. I will categorize to the back bend, leg spread, hips openings, and therapy and something like that. I will try to arrange the previous clips into the topics. ButThe new one, just like today's, and afterward, we'll be back to the units again.
So I hope everybody get it and do not confuse and try to get used to this system and the units and the topic something like that. Okay. เกลือนะไม่สามารถที่จะเอาคลิปเก่าที่ลบออกจากยูนิตเก่าแล้วไปใส่ในยูนิตใหม่ได้ค่ะมันเป็นระบบของทาง Facebook.เกลือได้ให้ลองแล้ว3เครื่อง3คอมพิวเตอร์เลยลองเครื่องเกลือลอง PC I tried with my computer with the proper PC and with master MacBook we all try and we couldn't do it so I'm terribly sorry เราพยายามแล้วเพราะฉะนั้นนะคะคลิปเก่าๆที่เกลือลบออกจากยูนิตเก่ามันจะไปอยู่ในท็อปิกเดี๋ยวเกลือจะไปสร้างหัวข้อในท็อปิกนะคะเป็นเหมือนกับที่เกลือสร้างไว้ในยูนิตก็คือเป็นแบ็คเบนเนาะtherapy เป็น leg split เป็นคาร์ดิโอเป็นอะไรพวกนี้นะคะให้ทุกคนไปหาในท็อปปิกสำหรับคลิปเก่าสำหรับคลิปใหม่เราจะใส่ไปในยูนิตเหมือนเดิมโอเคไหมคะ for the new clips we'll go directly to the units but for the previous the very old clips I will put them in the topics I will create the topics the new topics again because I couldn't do it I tried my best I tried for couple days alreadySo sorry everyone ลองหลายทางแล้วไม่ไหวจริงๆนะคะโอเคหวังว่าทุกคนจะหาคลิปเก่าๆได้เจอได้ง่ายขึ้นเนาะหลังจากที่เรา arrange ไปอยู่ที่ topic แล้วคลิปใหม่จะมาอยู่ในยูนิตเนาะโอเค everyone แจงค่ะบอกว่าขัดขาท่าดอกบัวแล้วเจ็บขามากเพราะว่าแจงยังไม่มีความยืดหยุ่นของสะโพกแล้วก็หัวเข่ามากเพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องฝืนเนาะท่ามัสยาสนะใช่ไหมคะท่าดอกบัวเนาะเขาเรียกว่าอะไรท่าที่เราท่าปลาแจงก็แค่ยืดขาตรงเหมือนเดิมนะไม่ต้องฝืนโอเคค่ะโอเค everyone ชุบราตรี and have a lovely evening and lovely day นะคะอุ๊ยยุงมาโอเคค่ะบ๊ายบาย namaste ขอบคุณค่ะ